เด็กเล็กๆอาจจะกลัวกลัวเสียงไดโนเสาร์แต่เด็กที่โตมาในระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะมีความตื่นเต้นของในระดับของเขาค่ะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาศึกษาหาความรู้เพราะว่าเป็นบรรยากาศดีอันที่1อันที่2ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆที่ค้นพบในจังหวัดหนองบัวลำภูสนุกตื่นเต้นดีค่ะก็ได้รู้แบบว่าไดโนเสาร์มันเป็นพันธุ์อะไรบ้างยุคไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะและที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์150ล้านปีนนทันหนองบัวลำภูและก็โรงฉายภาพยนตร์4มิติซึ่งเป็นโรงฉายภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยนะคะที่พูดถึงประวัติความเป็นมาของหอยหิน150ล้านปีค่ะในส่วนของโรงฉายภาพยนตร์นะคะเป็นโรงฉายภาพยนตร์4มิติแอนิเมชันนะคะเราเล่าเรื่องราวนะคะความเป็นมาของหอยหิน150ล้านปีก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านมาหรือว่าผ่านไปหรือเจตนาที่จะมาจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เหมาะอย่างยิ่งห่างจากถนนแค่300เมตรไม่ไกลแล้วถนนซีเลนนะคะถ้ามาจากกรุงเทพหรือนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินอุดรนะคะระยะทางก็ประมาณ40กิโลเมตรโดยประมาณคุณก็จะได้เจอโรงฉายภาพยนตร์4มิติแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นนทันนะคะเป็นตัวแรกของประเทศไทยที่เคลื่อนไหวได้กว่าจุดค่ะเที่ยวมา